สมใจแฟนคลับเมื่อคู่จิ้นอย่างพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัทรโพสต์ภาพคู่นางเอกริชชี่อรเนศพร้อมข้อความหวาน I finally found you อีโมจิหัวใจสีส้มหรือสุดท้ายฉันก็ได้พบคุณพร้อมแฮชแท็กเขินจังและลงสตอรี่ภาพคู่แบบรัวๆพร้อมข้อความทำตัวไม่ถูกเปิดตัวความสัมพันธ์ในฐานะคนรักอย่างเป็นทางการหลังแฟนๆลุ้นให้เป็นคู่จริงอยู่นานเนื่องจากทั้งคู่เล่นละครเรื่องซ่อนเงารักด้วยกันทำเอาผู้ชมชื่นชอบเพราะเคมีการแสดงที่เข้ากันในจอรวมถึงนอกจอก็ยังมีผู้จัดการคนเดียวกันช่วงแรกก๊อตก็เป็นเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือริชชี่ในการตอบคำถามสื่อและเป็นที่ปรึกษาการทำงานในวงการต่างๆจนมีโมเมนต์หวานๆให้แฟนๆลุ้นหนักทำแฮชแท็กริชชี่ที่แปลว่าของก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ติดต่อกันหลายครั้งแม้ละครจะจบไปแล้วและเคยถูกสัมภาษณ์ชงให้เป็นคู่จริงแต่ริชชี่ยังไม่คิดเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมายังไม่เคยมีแฟนแต่เมื่อทั้งคู่เปิดใจขยับความสัมพันธ์แฟนคลับและเพื่อนๆในวงการต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากกลายเป็นแฮชแท็กใหม่ว่าริชชี่ที่แปลว่าแฟนก็ติดขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ